ไปกันที่ตลาดศาลเจ้าโรงทองนะครับหรือว่าตลาดร้อยปีที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนั่นเองที่นั่นเขาจัดงานมงคลสมรสนะครับให้กับฝาแฝดชายหญิงใช่อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าจัดให้ตามความเชื่อเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นพี่น้องกันนะครับใช่แล้วค่ะซึ่งต้องบอกว่าน่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับพิธีแต่งงานน้องฝาแฝดนะคะเพราะว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยอายุเพียงแค่5ขวบเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคนนี้เหรอคะคนที่ถือพานไม่น่าใช่5ขวบนะคะตัวเล็กข้างหลังนี่สินะครับก็เป็นขบวนแห่ขันหมากนะครับส่งตัวเจ้าบ่าวสุดน่ารักครับน้องโมบายคนนี้เป็นแฝดน้องนะครับหรือว่าเด็กชายชานนประสบธรรมรงค์นั่นเองครับก็เดินตามถนนในตลาดนะครับเพื่อไปร่วมพิธีแต่งงานที่มูลนิธิการกุศลวิเศษชัยชาญครับซึ่งเมื่อขบวนขันหมากเดินมาถึงมูลนิธิก็ต้องเจอกับประตูเงินประตูทองรวม9ประตูน้องโมบายเลยต้องเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกไม่เขาจ่ายตังค์ค่าบัตรผ่านประตูก่อนนะครับก็แต่ละประตูเนี่ยเขาบอกเขามีเงื่อนไขด้วยนะครับต้องนำธนบัตรเก่าก็คือแบงค์20แล้วก็แบงค์10เอาไปให้เท่านั้นถึงจะผ่านไปได้ให้เหรียญไม่ได้นะไม่ได้ครับค่ะก่อนที่ฝ่ายชายนะคะฝ่ายเจ้าบ่าวเนี่ยจะนำสินสอดที่เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทและทองคำ2บาทนะคะมามอบให้กับฝ่ายหญิงก็คือน้องแตงโมแฝดคนพี่หรือว่าเด็กหญิงชยาประสบธรรมรงค์นั่นเองค่ะโดยมีนายปริญญาเขมชิตนะคะนายอำเภอวิเศษชัยชาญเป็นเท่าแก่ฝ่ายเจ้าบ่าวและนายวิชัยลิมวัฒนชัยนายกเทศมนตรีตำบลวิเศษชัยชาญเนี่ยเป็นเท่าแก่ฝ่ายหญิงค่ะครับโดยพิธีทางศาสนานะครับก็มีพระเถระนะครับชั้นผู้ใหญ่ไปร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์นะครับให้กับแฝดบ่าวสาวก่อนจะมีพิธีหลังน้ำแต่งงานกันด้วยนะครับโดยมีเด็กหญิงติสาฮิรันเมฆาวนิชครับแล้วก็คนนี้คือน้องเอวาใช่ค่ะนะครับแล้วก็เด็กชายธีคทัศน์ฮิรันเมฆาวนิชนะครับหรือว่าน้องเอวินเนี่ยคนนี้เป็นฝาแฝดเหมือนกันเคยผ่านการแต่งงานแบบนี้มาแล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยมาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั่นเองโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะคะซึ่งงานนี้นะคะจัดขึ้นก็เป็นความเชื่อค่ะของเด็กฝาแฝดชายหญิงที่ว่าควรมีพิธีมงคลสมรสให้เพราะว่าจะเป็นสิริมงคลของเด็กนะคะให้มีร่างกายแข็งแรงเจริญเติบโตมีความสุขความเจริญค่ะไม่เจ็บไม่ป่วยซึ่งเป็นความเชื่อแต่โบราณในอดีตมาแล้วนั่นเองค่ะนะครับก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นงานใหญ่ของจังหวัดเลยแล้วก็สร้างสีสันแล้วก็ต้องบอกว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวก็ได้นะใช่ค่ะใช่ไหมทำให้ชื่อเสียงของพื้นที่เนี่ยเป็นที่รู้จักไปด้วยใช่แล้วค่ะบรรยากาศก็คึกคักนะคนในชุมชนก็ได้มีส่วนร่วมคนคึกคักของก็ขายดีใช่ครับ